ทางฝั่งนปชเขาชุมนุมกันใช่ไหมที่ตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับแล้วคือพ่อกับแม่ก็ชวนผมไปไอ้นโยบายจำนำข้าวอะไรแบบนี้แหละนั่นแหละนโยบายของเขาตอนนั้นเราไม่ชอบผมไม่ชอบปุ๊บก็ในเมื่อเขาเกิดการคัดค้านเราแม่เขาเป็นตัวผมก็เลยไปเราผู้ชุมนุมเขาก็เรียกร้องให้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่เงี้ยเราก็แบบเราก็เห็นด้วยนะกับสิ่งที่เขาเรียกร้องอะไรเงี้ยคือเหมือนกับประชาชนก็รู้สึกคล้ายๆเหมือนกับว่าโดนกดขี่หรืออะไรเพราะว่าตอนช่วงนั้นเป็นช่วงที่เรียกร้องรัฐธรรมนูญเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งมีอะไรก่อนหน้านี้ไปแล้วก็กลับมาแล้วพอได้ข่าวว่ามีการประทะอะไรก็เลยย้อนกลับไปทีก็โดนกระสุนยางยิงเข้าที่ตาขวาตอนนั้นตาขวาก็คือมืดไปเลยมองไม่เห็นวันที่โดนยิงประมาณวันที่4ธันวาคมปี2556นะถูกยิงตอน14ตุลาแล้วก็ที่ขานี่ก็ขาดไปเลยตอนโดนยิงครับตอนนี้เขาไล่ผมฟังนะแต่ผมจำไม่ได้หรอกเพราะผมมารื้อคุ้นความหลังตอนหลังตอนที่จำความได้วันที่10เมษายนเนาะตอนนั้นเช้าก็ไปตลาดกับแม่ไปซื้อหมูเอามาหมักเพื่อจะทำข้าวเหนียวหมูทอดไปแจกที่ชุมนุมไปตรงหน้าทางญี่ปุ่นเลยตอนนั้นผมขับมอเตอร์ไซค์ได้ขับรถแค่นี้แหละขับมอเตอร์ไซค์แค่นี้แหละไปจอดไว้ที่นู่นพอจอดปุ๊บก็เดินไปที่หน้านู้นเลยเปิดในเน็ตอ่ะเปิดฟังไปด้วยเขาก็ประกาศเขาว่าแบบเนี่ยมีทหารเข้ามาเขาก็ขอความร่วมมือขอแรงผู้ชุมนุมเข้าไปช่วยกันตอนนั้นก็ทิ้งเลยข้าวเหนียวหมูไม่ทำละตอนนั้นก็มีหมูยิงกันตุ้มตุ้มแต่มันเป็นเรื่องปกติก็ยิงแก๊สน้ำตาเป็นเรื่องปกติผมอยู่ฝั่งขวามือพวกเราก็มีนูอย่างนั้นติ๊กอ่ะยิงกลับไปนั่นก็เงียบนั่นแหละฝ่ายนี้ฝ่ายเราอ่ะพอถึงเวลานั้นแล้วไม่ได้คิดว่าจะกลัวหรือไม่กลัวรู้แต่ว่าเห็นคนเจ็บก็อยากจะช่วยคนเจ็บหลังจากนั้นก็มีเสียงเหมือนเสียงปืนครับปังปังอะไรเงี้ยมันก็มีผู้ชุมนุมล่วงลงไปเงี้ยแล้วจังหวะนั้นก็ผมก็โดนแก๊สน้ำตาผมก็เลยถอยออกมาจากแนวถอยออกมาเพื่อล้างหน้าผมก็แสบตามองไม่เห็นก้มหน้าล้างหน้าพอเงยหน้าขึ้นมาก็โดนกระสุนยางยิงเข้าที่ตาขวาตอนนั้นตาขวาก็คือมืดไปเลยมองไม่เห็นไอ้รถถังเนี่ยมันจะอยู่ตรงช่วงสะพานปิ่นเกล้ามันจะเป็นที่เนินสูงขึ้นมาหน่อยนึงมาจากบนรถถังก็คือเป็นการยิงกราดไม่ได้ว่าจะยิงเพื่อใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นการยิงกราดมาก็กำลังหมอบอยู่ตอนโดนก็โดนกำลังคลานหลบกระสุนอยู่แต่ว่าไปโดนระหว่างคลานอยู่ครับมันมาจากไหนไม่ทราบมันมาโดนที่หัวผมดูที่คนมันต้อง300คนเยอะมากแล้วมาโดนผมมาดูที่แล้วทำไมไม่โดนคนอื่นนะผมนั่งท้อเลยทำไมไม่โดนคนมาโดนผมระหว่างที่โดนนี่กำลังคลานอยู่พอดีแล้วก็โชคดีตรงนั้นพอดีน้องชายไปด้วยน้องชายก็เป็นคนคล่อมบนตัวแล้วก็ช่วยพาไปที่รถพยาบาลตอนนั้นก็รู้แล้วว่าโดนก็เลยร้องให้คนช่วยพอดีมีมอเตอร์ไซค์ขับผ่านมาผมก็แบบบอกเขาว่าแบบช่วยหน่อยพาไปส่งที่เต็นท์พยาบาลเขาก็ขี่พาไปส่งที่เต็นท์พยาบาลพอโดนแวบแรกที่คิดถึงก็คือคิดถึงทางบ้านพ่อแม่เพราะตอนนั้นพ่อแม่อยู่ทางบ้านเขาไม่รู้ก็กลัวว่าเขาจะตกใจหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นยังไงถ้าเผื่อเขารู้ข่าวตรงนี้แล้วก็คือห่วงแค่ว่าพ่อแม่ก็จะเป็นยังไงหลังจากตัวเองตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรไปฟื้นก็ข้ามปีวันที่17มกราอยู่โรงพยาบาลรามาเกือบปีหรือว่าเป็นปีอยู่นานมากทำอะไรไม่ได้นอนชักอย่างเดียวแล้วว่ามันกัดไอ้มึงต้องเจอไงเขาผ่าตัดที่หัวนะที่จำได้นะหลายครั้งมากหลังจากนั้นก็ถูกพาตัวนำไปส่งที่โรงพยาบาลวชิระครับคือในระหว่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีเขาก็จะเข็นคนอ่ะเข้ามาเป็นระยะคราวนี้มันไม่ใช่แค่โดนกระสุนยางแล้วมันน่าจะเป็นกระสุนจริงเพราะว่าเลือดมันเยอะมากอ่ะเขาก็เข็นเข้ามาเรื่อยๆเลยอ่ะอยู่ตรงนี้ตอนเกือบ2ปีต้องไปนั่งรื้อฟื้นใหม่ต้องไปนั่งคิดใหม่ต้องไปนั่งนับ1 2 3 4 5นั่งทำอย่างนี้ทุกวันตอนเช้าพวกนับ2นับ3เพื่อจะเรียกสมองกลับมาแล้วก็เอาลูกปิงปองนะลูกปิงปองที่เป็นสีนะใส่ตะกร้าให้ผมนับ1สีชมพู2สีแดง3สีขาวแบบนี้นั่นแหละทำอย่างนั้นประมาณปีกว่าก็ผ่าตัดแล้วก็ผ่านไป7วันก็ต้องเอาตาขวาออกเพราะว่าตามันแตกคุณหมอบอกว่ากลัวทำใจไม่ได้ก็เลยยื้อไป7วันก็เลยต้องผ่าตัดตาออกแล้วก็ใส่ตาเทียมแต่ว่าหลังจากพอโดนแล้วพอรู้เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรมีแต่ให้กำลังใจว่าไหนๆก็เป็นอย่างนี้แล้วใช้ชีวิตไปนะเขาก็คอยประคองไอ้เรื่องการเป็นอยู่หรืออะไรแรกๆเพราะว่าเขารู้ว่าแรกๆเราจะต้องเป็นเนี่ยมันจะเคยใช้ชีวิตธรรมดาก็จะต้องมาอยู่กับที่หรือว่าอะไรเพราะตอนแรกๆเราก็ไปไหนอะไรไม่ได้ก็มีทางบ้านเนี่ยคอยช่วยคอยให้กำลังใจทุกอย่างผมจะไปเป็นแม่บ้านล้างห้องน้ำต้นไม้
เขาไม่รับผมหางานทั่วหมดแถวนี้ผมหาหมดเลยไปทั่วไปที่อาคารสุรถีก็ไปสมาคมคนพิการข้างรามาก็ไปคือผมกวาดขยะได้รดน้ำต้นไม้ได้แต่เขาก็ไม่เอาไม่รับผมลงทุนขายตอนนี้ผมก็ไปนะไปซื้อมาขายขาดทุนไป3,000 บาทไอ้เงินช่วยเหลืออะไรเนี่ยไม่ได้เลยเพิ่งจะมามีหลังๆเนี่ย20 กว่าปีไม่เคยมีอะไรเลยได้จากไอ้เงินจากมูลนิธิที่ว่าประชาชนไปจ่ายเข้าไปแล้วก็ตั้งเป็นมูลนิธิเนี่ยก็ได้ตรงนั้นแค่นั้นเองบางคนที่ตายไปแล้วก็ยังไม่เคยได้รับการช่วยเหลือหรือว่าการเยียวยาเลยคือภาครัฐตอนนี้ก็ง่ายแต่คนพิการเดือนละ800พม.ก็เยียวยาเงินมาให้ส่วนหนึ่งครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบมาทดแทนอะไรได้อะเพราะว่าเราสูญเสียตาเราไปแล้วมันไม่ยุติธรรมหรอกครับคือให้ผมเท่าไหร่ผมก็ไม่โอเคเพราะว่ามันมีตาสองข้างมันก็ย่อมดีกว่ามีตาข้างเดียวเนาะผมเคยแบบเดินข้ามถนนจะโดนรถชนเพราะเราไม่เห็นรถที่มาจากฝั่งเนี้ยบางทีแบบเราใช้สายตาเยอะๆอย่างเงี้ยครับมันก็จะทำให้แบบปวดหัวข้างซ้ายมากจะปวดตาข้างซ้ายปวดหัวข้างซ้ายเพราะเราใช้ข้างเดียวติดตามแต่ไม่จริงจังพอเราไปเยอะเกินไปปุ๊บผลสุดท้ายพอเราไปหนุนนี้ปุ๊บถ้าเกิดว่ามันไม่ดีกับตัวเราไงขยันกับว่าเหมือนว่าการเมืองมาทำร้ายเราไงก็ไม่เคยได้ยินแม้จะผ่านในทีวีหรือในแถลงการณ์อะไรต่างๆก็ตามไม่เคยมีคำนี้หลุดออกมาเลยครับก็แสดงว่าเขาไม่ได้สลดแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับประชาชนเลยมีคนตายแค่นี้นะคนเจ็บแค่นี้นะแต่จริงๆก็คือยอดจริงๆแม้แต่ความยุติธรรมเรื่องว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงก็ยังไม่รู้เลยก็คือได้จากยอดที่ว่าทางภาครัฐก็ออกมาเออมีอยู่แค่นี้นะที่เจ็บก็ออกมาบอกว่าแค่ไหนก็แค่นั้น